ดาวศุกร์ย้ายวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเวลาหกนกาสิบสี่นาทีจะส่งผลอย่างไรต่อสิบสองราศีก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหรวใจให้แม่หมออ้ํารรมชารโรด้วยนะคะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกเลยนะเพราะดาวศุกร์เนี่ยย้ายจากราศีธนูเข้าเข้าสู่ราศีมังกรนะลัคนาราศีแรกหรือราศีมังกรเนี่ยต้องบอกเลยนะเสน่ห์มาอร่าเกิดนะวาสนาดีจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จมากนะคะ ออในเรื่องการงานก็ดีความรักก็ดีการเงินก็ดีค่อนข้างดีทีเดียวนะต่อมาค่ะชาวลัคนารา,ราศีมีนหะรือราศีมีนนะต้องบอกเลยจะมีโอกาสมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตนะโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพการงานนะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากอาชีพการงานนะออดวงความเมตตาความราักค่อนข้างโดดเด่นนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษนะถ้าเกิดว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ การบันเทิงความสวยความงามต้องบอกเลยโดดเด่นมากๆมีโอกาสที่การเงินจะดีมากๆการงานจะดีมากๆตามไปด้วยนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภนะต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตามากมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะเพราะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศี กรกฎหรือราศีกรกฎนะต้องบอกเลยความรักโดดเด่นมากมีโอกาสประสบความสําเร็จในะเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักนะโดดเด่นมากๆทีเดียวต่อมาชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะต้องบอกว่าจะมีความเด็กกว่าวัยมีความอ่อนกว่าวัยนะเออมีออรา่ามีราศีจับนะมีไอเดียบันเจิดหยิบจับทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จทํางานเกี่ยวกับการบรันเทิงก็มีโอกาสความ การบันเทิงความสวยความงามต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จนะจากจากจากสิ่งที่เป็นความคิดรเริ่มสร้างสารรค์ไอเดียต่างๆด้วยนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นะต้องบอกว่าในเดือนออหลังจากที่ดาวสุกย้ายแล้วเนี่ยมีเกณฑ์เหลือเกินว่าจะได้รับโอกาสดีๆโด,ดยเฉพาะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะอาจจะได้รับจากความเมตตามีโอกาสได้รับม,มรดกหรือว่าได้รับอะไรที่ที่ที่ ที่ที่มาจากความเ็นดูนะเออ็นดูจกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะต้องบอกเลยกัลยะาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวนะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าเพื่อนนะจะสนับสนุนส่งเสริมนะหรืออาจจะได้เดินทาง <S <S เดินทางต่างประเทศนะได้ เจอสังคมใหม่ๆและทําให้คุณโดดเด่นนะได้รับความรักจากคนรอบตัวสุดท้ายคนะ่ะชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนะต้องบอกเลยการเงินโดดเด่นมากๆมีโอกาสที่จะมีเงินเข้านะมีเงินมาให้หมุนมีเงินเข้านะมีมีมรายได้ดีจากสเสน่ห์ของคุณจากออ,อร่าของคุณจากพลังงานความเมตตาของคุณนั่นเองนะใครลัคนาอยู่